สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรียกชันนะครับหนังที่ผมจะเรียกชันในคราวนี้นะครับคือเรื่องเทปครับและเรื่องย่อข้าวนะคะก็เป็นเรื่อง based on true story ของดาราคนหนึ่งที่ได้ผ่านเรื่องราวด้านมืดของวงการบันเทิงแค่นี้เรื่องย่อมันมีแค่นี้นะครับผมว่ามันผ่านเรื่องอะไรมานะครับไปดูครับมันจะไม่ให้คุณทำอะไรที่คุณแบบไม่รู้สึกสบายใจที่จะทำอ่ะจะไม่บังคับคุณอ่ะเหมือนเรียกมาแคสติ้งอ่ะ I have the talent but I've been struggling I need to learn how to market myself so I can have the career I've always dreamed of I have what's called a protégé program I think you might be perfect for Oh my gosh thank you I really need that มีถ่ายคลิปด้วยเออ I have an update for youHad cameras on him. The real world of acting in film and television is much more about chemistry and socialization than anything you've learned academically. Ask him. Prove to me that the potential I feel like you hold is true. I will live it, breathe it. I really appreciate everything you do. อันนี้ก็เหมือนมันอยากได้งานผู้ชายก็เหมือนอยากแคสติ้งมันบอกเป็นอาชีพในฝันของมันอะTalent producer concerns both your on-camera and your off-camera development. Following my method will get you where you need to go in the quickest route. คือโปรดิวเซอร์คนนี้บอกว่าหน้าที่ของฉันอ่ะคือดูเธอทั้งในจอและนอกจอ You can leave. I know. เทปน่าจะแปลว่าการอัดเทปนะเดาเอาจบแล้วเหรอสำหรับเราจริงๆยังไม่น่าดูเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอินเนาะกับเรื่องแบบแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากเลยอะมันแค่เหมือนนางเอกเนี่ยไปแคสติ้งแล้วก็โปรดิวเซอร์ต้องการที่จะทำสังเกตมันอะทั้งตอนอยู่หน้ากล้องแล้วก็หลังกล้องหลังกล้องคือน่าจะไปเหมือนเดานะว่าอาจจะไปสต็อกแบบชีวิตประจำตัวของมันแอบเอากล้องไปไว้ตามจุดต่างๆเพื่อที่จะดูเมื่อกี้ในตัวอย่างมันน่าจะมีคำว่าแบบ development น่ะน่าจะดูการพัฒนาของตัวละครของเขามั้งนะรู้สึกว่าในตัวอย่างหนังมันก็เฉลยพอสมควรแล้วอะสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าเอาจริงๆประเด็นของหนังเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจนะแต่การตัดต่อที่เลิกออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังเหมือนไม่เอาจุดพีคมาใช้ไปหน่อยนะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะตัวนายเอกอยากเป็นดาราไปแคสติ้งแล้วมีผู้กำกับมีโปรดิวเซอร์คอยถ่ายชีวิตตลอดเวลาละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วยังไงหรอคือมันเลยรู้สึกว่าแบบไอ้จุดที่มันจะทำให้เกิดการแตกหักแตกร้าวกันเนี่ยคือในหนังนี่มันยังไม่โผล่มาเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้จุดหมายปลายทางของหนังหรือว่าไอ้ความตื่นเต้นของหนังที่มันจะให้เราเนี่ยมันคือตรงไหนวะคือถ้ามึงมีการสู้หรือว่ามีการขัดแย้งทางจิตใจทางอารมณ์บ้างมันก็มันจะรู้สึกว่ามันน่าจะดึงคนดูได้มากกว่านี้แล้วไอ้ผู้หญิงที่ใส่แว่นดำตลอดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเมียไอ้ผู้กำกับหรือเปล่าหรือว่ายังไงมึงถึงผัวมึงเดี๋ยวมาตามดูหรือว่าคือหนังมันไม่ได้เฉลยมากจนเกินจนทำให้รู้สึกว่าแบบมึงจะให้กูดูอะไรวะอารมณ์ของเทเลอร์ตัวนี้มันลาบเรียบไปสักหน่อยนะครับผมทั้งนี้ประเด็นเรื่องการแอบถ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะแล้วผมรู้สึกมันน่าสนใจด้วยแต่มันยังดึงดูดเราไม่พอนะครับผมแล้วเพื่อนๆคิดว่าตัวอย่างหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่ชอบดูหนังแล้วก็แสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พาทีมใหม่ก่อนค่ะและเพื่อนๆใจกับผมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ่ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Following my method will get you where you need to go in the quickest route possible I just want you to know that I'm really grateful for this opportunity it's just not what I was expecting